เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าช่วงสุดท้ายใช่ของคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วนะครับถูกต้องโหเร็วกันนะตั้งแต่ซ้อมมาอะไรเงี้ยเร็วมากเลยคนมีความสุขไหมครับครับว่าพวกเราก็มีความสุขกันเนาะอืมใช่ครับมีความสุขไหมครับมีความสุขครับเป็นไงวะมีคนร้องเพลงคนเต็มฮอเลยเกือบแล้วเกือบอะไรนะเกือบไม่มีอะไรมาที่คู่เลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่หล่อทำไมก็หล่อคุณน้องให้ก็หล่อดีใจมากเลยดีใจดีนี่ฮึร้องนะมาร้องแบบนี้ขอบคุณมากครับดีใจครับดีใจที่ได้เห็นภาพนี้ครับเป็นภาพที่ผมจะไม่ลืมเลยเป็นหนึ่งในความฝันของผมซึ่งวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วได้มีทุกคนร้องเพลงของผมเป็นซิงเกิลแรกของผมเองแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็ไม่รู้โอเควันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่พวกผมสองคนจะอยู่ที่ Impact ครับไม่อยากให้จบไปเลยจริงไม่อยากที่จะกลับบ้านไปแล้วไม่เห็นภาพนี้แต่ว่าขอบคุณทุกคนมากครับที่มากันในวันนี้แล้วก็ของเมื่อวานด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ไม่มีมันอาจจะดูแบบทุกคนพูดอย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่มีทุกคนไม่มีเราจริงใช่คือแบบซีรีส์เล็กๆของพวกเราทั้งสองคนคือแฟนผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมีคนที่ชอบเยอะขนาดนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าพอได้มาเห็นภาพนี้แล้วมันเกินฝันไปมากผมก็ยังคุยกับฟอสอยู่คุยกับทุกคนในแฟนผมเลยว่าแบบไม่กูมันได้ไงวะมาได้ไงวะมันอยู่ในจุดที่เราไม่คิดว่าเราจะมาอยู่แต่ว่าในวันนี้เราก็ได้อยู่ได้ฟอสคนครับขอบคุณทุกอย่างที่นำพาให้เรามาเจอกันนี่ขอบคุณเจมส์ทีวีขอบคุณพิธาที่ไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าเห็นอะไรสักอย่างในตัวผมตั้งแต่วันที่ผมโกรธวันนั้นแล้วพาผมมาให้มาถึงวันนี้นะครับขอบคุณนี้ครอบครัวผมมาดูใช่ก็ขอบคุณมากครับน่าจะนั่งอยู่แถวๆนู้นสักที่หนึ่งน่าเลยยกด้วยโน่นนั่นด้วยเพื่อนๆผมก็มาดูทั้งสองมาเลยขอบคุณครับแบบผมรู้สึกว่าenvironment รอบข้างที่แบบอยู่ผมมันอบอุ่นมากถึงแม้ว่าเพื่อนๆผมจะไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่กันแต่ว่าเขายังคอยซัพพอร์ตแบบผมอยู่ตลอดก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนครับที่ทำให้คอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นได้ขอบคุณโฟร์ณัฐวัฒน์จิโรจน์ธิกุลครับคุณเจมนาโนเวทิติจรัญรัตน์ขอบคุณมากขอบคุณจริงไม่ต้องว่าไม่คิดว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้กันได้เนาะจริงพูดต่อดินั่นแหละก็ขอบคุณคนเหมือนกันถ้าไม่ได้คนผมก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันพูดจริงๆนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานก็บอกไปแล้วบอกว่านั่นแหละ
จมดันเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยครับดีใจที่แบบว่าได้ร่วมงานกับคนเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบว่าถ้าผมไม่ได้ร่วมงานเจมดันผมตอนนี้ผมอาจจะยังร้องเพลงไม่เป็นอยู่อาจจะยังเต้นแบบว่าเต้นไม่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณทำให้แบบว่าน้ำหยดใส่หัวคุณทำให้ผมแบบว่าพัฒนาตัวเองเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คุณเจมดันครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารักเพื่อนนี่รักจริงๆรักจริงรักจริงๆรักจริงๆรักจริงๆนะขอบคุณด้วยแหละครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกโอกาสครับที่มอบให้ผมมาเป็นผมทุกวันนี้ครับก็ขอบคุณนั่นแหละขอบคุณเหมือนที่เจมินายบอกครับขอบคุณพี่ถาครับที่แบบว่าให้โฟร์ได้เข้ามาอยู่ Jimmy TV ให้โฟร์ได้ไปเล่นซีรีส์ตั้งแต่เรื่อง F4 ไปเล่นซีรีส์อื่นๆอะไรเงี้ยครับถ้าได้ความสามารถของโฟร์อะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสครับขอบคุณมากขอเสียงปรบมือให้พี่ถาได้ไหมครับครับผมไม่รู้ว่าพี่ถาเขินหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อวานพี่ถาร้องไห้ด้วยนะนั่นแหละแล้วก็ขอบคุณนะครับครอบครัวครับขอบคุณมากครับก็คุณพ่อคุณแม่ขอบคุณน้องครับน้องฟอนครับโอ้ยที่จริงนะผมขอบว่าผมขอบคุณพ่อกับแม่อย่างละแม่เขาได้รู้ว่าผมรักเขาครับแต่ว่ามีคนที่ผมรักเหมือนกันครับก็คือน้องสาวของผมครับน้องสาวของผมนี่เขาน่ารักมากเลยเวลาแบบว่าผมมีงานอะไรเงี้ยแบบว่าทำกันบ้านไม่เสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแบบว่าช่วยทำเลยเฮ้ยน้องเก่งว่ะทำกันบ้านที่นั่นเถอะแต่ว่าเขาช่วยทุกอย่างเลยครับเวลาแบบว่าผมไม่ถนัดเรื่องแบบว่าไอทีอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยแบบว่าช่วยทำอะไรเงี้ยแต่งรูปใน IG เนี่ยน้องผมเนี่ย 50% ก็คือมาจากน้องผมเลยจริงน่ารักมากครับแล้วผมก็เขาเรียกว่าอะไรพ่อผมบอกว่าผมสัญญากับพ่อผมแล้วผมบอกว่าผมจะดูแลน้องให้ได้ครับในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่ผมจะดูแลฟอนให้ได้ครับก็ผมคิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันน่าจะแบบว่าฮะนั่นแหละความฝันของผมคืออยากเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้ผมว่าแล้วทำถึงครึ่งนึงของความฝันผมแล้วครับก็ยังมีอีกหลายอย่างให้แบบว่าให้ทำอะไรอ่ะไม่รู้คิดไม่ออกขอเสียงให้โค้ชหน่อยครับทุกคนขอบคุณฟอนมากนะเดี๋ยวพี่ดูแลครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคือทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมมองยังไงมันก็สวยงามมากๆผมมองไปชั้นบนเต็มทุกที่นั่งเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แบบว่าเป็นกำลังใจครับคนเป็นกำลังใจให้ผมไปทำงานทุกวันนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมไปพัฒนาตัวเองครับผมเคยบอกอยู่ว่าผมอยากเป็นคนดีว่ะอยากเป็นคนดีให้ส่งกับที่เขามอบความรักให้ผมเขามอบความรักให้พวกเราอะไรเงี้ยอยากทำให้ทุกคนมีความสุขทุกคนเลยครับอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดไม่ผิดที่มาบอกว่ามาติดตามมาชอบไอ้คนนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณอะไรก็ตามเลยที่ทำให้เรามาเจอกันครับขอบคุณมาก
ก็จะจากไปมีอะไรไหมที่เหลือบอกเรามีเขาเรียกว่าไงฮะเพลงปะใช่เพลงที่จะมอบให้ทุกคนครับช่วยร้องกันด้วยนะครับเป็นเพลงที่เพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยครับอ๋อแต่ถ่ายรูปก่อนอยู่ดีๆก็เสียงแววมาแล้วอยู่ดีๆก็มีแต่สมมติว่าถ่ายรูปกันดีกว่าแต่ไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วสูงก็แค่นั้นเขาว่าครับก็เดี๋ยวเรามีเพลงมอบให้ทุกคนนะถูกต้องเพลงต่อไปเป็นเพลงพิเศษเพลงที่อยากมอบให้ทุกคนครับใครร้องได้ช่วยร้องกันด้วยนะครับ